ียนนกยูงหอชื่อร้านชื่อชี้ฮ่าหยูสวัสดีค่ะเด็กๆเหมือนเดิมนะคะมาเรียนภาษาจีนกับนกยูงหอชื่อนะคะเรื่องนี้เลยเล่มสีฟ้าเล่มนี้แน่ฮะ你们准备好了吧如果准备好了跟老师一起学习吧打开书翻到第十四页十四页今天我们来学习写汉字มาคัดตัวอักษรจีนกันค่ะเด็กๆเริ่มจากคำนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคืออะไรญี่ปุ่นคือประเทศญี่ปุ่นนี่เริ่มจากตัวนี้นะคะซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ขีดตรงนี้ต่อไปจงกัวจงกัวคือประเทศจีนคำนี้อ่านว่ากัวคือประเทศโอเคต่อไปยิงกัวยิงกัวคือประเทศอังกฤษค่ะค่อยๆคัดนะคะสวยๆนะคะลูกซ้ายแล้วก็ขวากัวต่อไปฝากัวฝากัวคือประเทศฝรั่งเศสหนูคั้นแบบนี้ให้เสร็จทั้งหน้าเลยนะคะเสร็จแล้วหน้าข้างๆเลยหน้านี้เขาให้เราทำอะไรเขาบอกว่าให้เราเนี่ยติดสติกเกอร์ให้ตรงกับชื่อประเทศต่างๆแล้วให้เราโยงเส้นเนี่ยให้สัมพันธ์กับรูปภาพทางขวานี้มาดูตัวอย่างข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นคืออะไรนะใช่แล้วค่ะญี่ปุ่นคือประเทศญี่ปุ่นหนูเอาสติกเกอร์จากด้านหลังมาแปะเลยนะคะนี่ติดอย่างนี้เลยญี่ปุ่นเห็นไหมคะธงชาติมีจุดแดงๆอย่างนี้คือประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วประเทศญี่ปุ่นมีอะไรล่ะคะดูรูปทางนี้สิมีภูเขาฟูจิใช่ไหมคะใช่แล้วหนูก็โยงเส้นมาหาภูเขาฟูจิเลยอย่างนี้เสร็จแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกเย้非常好เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเป็นไงคะสนุกไหมคะภาษาจีนไม่ยากเลยนะถ้าเด็กๆตั้งใจสู้ๆนะคะเจอกันใหม่กับเราชื่อคลิปหน้านะคะ再见